เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะนี่ตอนรักพัสดุฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมบัสิออนไลน์คลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอที่ผมตั้งใจจะทํามาสักพักหนึงแล้วนะครับแต่ว่าถูกคลิปอื่นแซงตัดต้าขึ้นมาโหหลายคลิปอยู่นะครับแต่วันนี้ขอทําหน่อยละกันเพราะว่าเนื่องจากช่วงนี้มีผู้เล่นใหม่เข้ามาเล่นในเกมบัเสิร์ฟค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อยากรู้ว่าเอ้ยเกมเนี้ยมันจะต้องเสียตังกับอะไรบ้างนะครับเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมมาแนะนํา ไอเทมที่ควรจะมีสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาว่าจะซื้ออะไรดีในแคชชอปป้าถ้าสวนตัวเนื้อหาครับนั่นคือมันจะเป็นไอเทมแคชชอปเนาะเพราะนั้นเราจะเปิดที่แคชชอปอย่างเดียวโอเคในหน้าต่าของแคชชอปนะครับก็จะมีด้วยการหลายต่อหลายหมวดหมู่เลยนะครับแต่วันนี้ผมจะมาแนะนำสิ่งที่ควรจะมีติดไว้ในดีเราเริ่มที่ตัวบัฟก่อนเลยนะครับบัฟเนี่ย วนตัวผมนะครับแนะนาว่าถ้าเกิดว่ามีทุนค่อนข้างจํากัดนะครับและอยากเล่นแบบอยากเล่นแบบชิลๆตเติมน้อยๆะอะไรเงี้ยนะครับตัวของ VP เนี่ยค่อนข้างสําคัญนะครับ VP เนี่ยข้อดีของมันก็คือมันลดภาษีที่เราขายของลงตลาดลงตลาดกลางอะนะก็คือถ้าไม่มีเนี่ยผมบอกเลยว่าขาดทุนแน่นอนเวลาเราขายของนะเวลาเราไปฟาร์มอะไรพวกนี้จะขาดคขอาหน้าขาดทุนเพราะนั้นสิ่งที่ควรจะมีติดไว้ตลอดในการเล่นนั่นก็คือตัวนี้นะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถมันจะเพิ่มช่องเก็บของ ให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะฮะประมาณ16ช่องครับแล้วก็น้ำหนักเพิ่มขึ้นอีก200แล้วก็สามารถย้อมชุดสีเสื้ออย่างที่ผมย้อมอยู่ปัจจุบันนี้ได้นะครับย้อมเป็นสีอะไรก็ได้ข้อกำหนดของมันคือตามที่บัฟยังอยู่ครับตอนนี้ราคา Vip เนี่ยมันจะมีผมจะไม่บอกดูจะไม่ให้ให้ดูตัวของโปรโมชั่นนะ แต่ว่าโดยทั่วไปแล้วอ่ะมันจะมีขายยู่2แพ็กนะครับนั่นก็คือตัวแพ็ครายเดือนนะครับ30วันอยู่ที่330เพลแล้วก็ตัว90วันเนี่ย้ยจา830เพลนะครับถ้ามีทุนทะพรัแล้วคิดว่าไงฉันจะเล่นเกมนี้ย,ยาวๆอยู่แล้วนะครับผมแนะนำให้ซื้อตัว90วันไปเลยนะครับเพราะว่า90วันเนี่ยเราจะประหยัดไปได้160เพลเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังไงมันก็เราก็เล่นทุกวันอยู่แล้วนะต่อมานะจะเป็นเรื่องของโปรโมชั่นนะครับในแต่ละเดือนแต่ละช่วงเวลาเนี่ มีอยู่นะวันที่ผมถ่ายคลิปนะครับก็คือจะเป็นโมชั่นซื้อ30วันแถมฟรี15วันอันนี้ในราคา330อันนี้ก็จะคุ้มกว่านะครับก็สามารถซื้อได้จับจองได้นะครับแต่ว่านะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีจำกัดแบบอย่างเงี้ยจำกัดที่3อันต่อ1 1 ID ดีเท่านั้นนะครับ1 f a m i แฟต่อมามันเป็นเรื่องของบัฟอื่นๆนะครับบัฟอื่นๆเนี่ยก็จะมีอีก2อันนะคือตัวของบัฟพรมอซิกับตัว โอโมลนะครับตัวพอลคัมมาซิลเนี่ยเราจะได้น้ําหนักของช่องเก็บของกลางนะครับหรือน้ําหนักทางตลาดนั่นแหละเพิ่มขึ้น4ี่พันหน่วยเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะสามารถรีเจนเอเนอร์จีนะครับสาหรับคนเล่นไลท์สกิลนะก็จะรีเจนเพิ่มขึ้นอีก2ต่อต่อครั้งในการรีก็จะรีเพิ่มขึ้นอีก2องครับจยาปกติมันจะรีอยู่ที่ประมาณ2องดิเออจะรีขึ้นมาสเนาะ ถ้าเกิดกดบัฟเต้นนะครับก็จะเด้งขึ้นมาอีกสองเป็นสี่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ได้อเทมดรอปยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะโอเคนะครับที่สำคัญของเขาจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ตัวของอตัวสือโอมุนเนี่ยตัวสือโอมุลปัจจัยหลักที่เราเอามาใช้กันนะั่นคือการรีเซ็ตสกิลแบบอินฟินิตี้นะครับก็คือเราจะสามารถรีเซ็ตได้ในจำนวนวันของบัฟของตัวสือโอมุนที่มีอยู่แต่ข้อที่ต้องสังเกตก็คืออีกอย่างหนึ่งคือเราต้องยืนใน เซฟโซนเท่านั้นนะครับแล้วก็จะเป็นการรีเซ็ตตัวของออดออนนะครับสามารถรีได้ด้วยการไปคุย npc ฝึกไอเนี่ยนะตัวฝึกสกิลนะครับและแถมยังเปลี NP ่ยนพีเซ็ตได้ทุกๆ10สิบนาทีอ่าคูดาวแยกกันกับการที่ไปคุยกับ npc น่นคือถ้าเกิดคุณมีโอมุนเนี่ย ใน10นาทีเนี่ยคุณจะสามารถเปลี่ยนแอดออนได้2รอ,อบแล้วที่สําคัญที่สุดเลยสําหรับหนังสือโอมมลนนก็คือเราจะสามารถกดบัฟเต็นได้โดยที่เราไม่ต้องมีไอเทเอ่าใบบ้านพากักสามารถกดได้ทุกตัวนะถ้าเกิดว่าไม่มีโอมมลเนี่ยคุณต้องไปซื้อใบบ้านพักให้กับตัวที่คุณจะกดบัฟเต็นในราคา 10m ต่อ7วันอันนี้ก็ลองเลือกเอาราคาจะค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ถ้าเกิดววว่่่่่่าาาไไไไมมมมตตติิิิดดดขัเเรรรืือองงองงงนนทก็สาาถซ้้ไไ้้แจจๆชีีะ เหมือนมีแก่ค่อนข้างเยอะนะเพอจากที่ผมดูดูมีโอเคอีกอันนึงสำหรับอันนี้ก็คืออันนี้ผมเลขอเมนเลยสําหรับคนที่มาเล่นใหม่แล้วอ่าไม่ติดเรื่องทุนทรัพย์นะครับตัวของผมจะเรียกว่าแบเทินพาแล้วกันมันเป็นอ่า บัตรผ่านผูดดำสำหรับคนเล่นซีซันเนี่ยเราจะมีช่องที่เอาไว้รับของนะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ซื้อเนี่ยคุณจะได้แค่ช่องที่เป็นช่องฟรีเท่านั้นนะครับช่องแถวหน้าแต่ถ้าเกิดคุณมีเนี่ยก็จะมีช่องแถวหลังแถมมาให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ถ้าใครที่มาเล่นใหม่แล้วไม่รู้ว่าจะเติมอะไรแบตเ l e รพาร์ตคุ้มค่าครับส่วนเดลี่อันนี้แล้วแต่เลยนะโอเคผมจะข้ามทุกอย่างไปมาถึงสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคือสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่า ให้เป็นเทียสามห้าตัวก็ได้นะครับไม่ต้องขึ้นสี่ห้าตัวหรือเทียห้าเลยก็ได้นะครับเป็นเทียสามทั้งหมดทั้งหมดห้าตัวเนี่ยก็จะทําให้คุณสามารถเก็บขยะได้รวดเร็วพอสมควรแล้วแต่ถ้ามีทุนซักไปอย่างที่ผมบอกถ้ามีทุนไปติดขัดเรื่องเงิน,นครับสามารถอัพเป็นเทียสี่ได้แล้วก็เอาเทียส<ป>ี่ไปอัพเทียห้าได้หนึ่งตัวนะครับสัตว์เลี้ยงที่ผมแนะนํานะคือถ้าเกิดเป็นคนที่อ่าฟาร์มมอนนะครับเล่น PVE สัตว์เลี้ยงนี่อาร์ติ f ฟ x อกครับตัวนี้จะบวก อ่าอตาดอกให้เราอีก4%เป็นะครับเป็นเอามาทาเป็นผู้นําจกกฝูงเป็นเท่าห้าได้ก็จะเพิ่มเป็น5%ส่วนคนที่เล่นสายและสกิลนะครับก็จะเป็นตัวนี้น้องเม่นนะครับน้องเม่นเนี่ยจะมีโอกาสทําให้คุณสามารถเก็บรวบรวมได้ของเบิ้ลหรือของคูณ2ได้เลยจับประมาณนี้ครับสัตว์เลี้ยงก็ตามราคาครับตามเลทของมันนะทั่วไปก็ลองไปศึกษาดูได้ในส่วนของเมดนะเมดตรงนี้นะครับเมดในการเก็บของเนี่ยอันนี้ผม ผมว่าส่วนตัวแล้วเกมเนี่ยแจกค่อนข้างเยอะนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะใช้อะไรเงี้ยผมแนะนําเป็นเมดคร้งนะครับเพราะว่าเมตดตลาดมีไว้ก็ดีแต่ไม่มีก็ได้นะครับแต่เมดครังเนี่ยมันไม่จํากัดน้ําหนักนะครับเม็ดเมดต,ตลาดก็น้ําหนักมันจํากัดตามตามจํานวนของน้ําหนักของเราอะนะน้าหนักในคลางตลาดของเรารถ้าแนะนาก็ซื้อตัวของเมดคลังเมืองเยอะๆดีที่สุดนะครับส่วนตัวผมมีประมาณเท่าไหร่นะผมดูขับตัวเองก่อน น่าจะห้าสิบกว่าอ่ามีทั้งหมดหกสิบตัวนะครับเบตผม มีทั้งหมด60ตัวก็ซื้อจริงๆน่าจะอยู่โซนประมาณแบบว่า20-30ตัวประมาณนี้แต่ที่เหลือก็คือได้ของแจกมาในส่วนของเมก็แล้วแต่ทุนทรัพย์ละกันนะครับมาถึงเรื่องของน้ําหนักนะฮะน้ำหนักเนี่ยอันนี้ผมบอกเลยว่าน้ําหนักนะครับที่ควรจะซื้อนะครับต่อหนึ่งตัวละครที่เล่นนะประมาณ1,5 0 0ผมว่าเพียงพอแล้วกับการเล่นเอาสนุกนะครับก็ลองดูแล้วกันมันจะมีโปรโมชั่นมีแพ็กเกจอะไรเงี้ยมาเสริมมาเติมให้ก็ดูช่วงเวลาที่คุณเล่นละกันนะครับน้ำหนักซื้อสัก <15. S 2> แล้วช่องเก็บของนะครับในส่วนของช่องเก็บของเนี่ยผมแนะนําว่าเอาแค่ประมาณ100ช่องถึง120ช่องเพียงพอแล้วนะความที่ว่าเดี๋ยวนี้มันของมันสแต็กกันได้ครับมันรวมกันได้มันก็เลยไม่ค่อยใช้ช่องน้ําหนักช่องไอตัวช่องเนี่ยมันใช้ค่อนข้างน้อยนะครับไม่ต้องเติมเต็มถึงขนาด192ก็ได้ใช้ประมาณเนี่ยร้อยยี่สิบ น้อยหนึ่งอะไรพอได้ในส่วนของกระเป๋าตะกูลอนนี้แล้วแต่เลยนะก็ไปลองดูแล้วกันว่าพอหรือเปล่าแล้วของผมเนี่ยเติมกระเป๋าตะกูลไป100ลิตรนะครับเติมไป1ทีแล้วก็เติมช่องเพิ่มเพื่อใส่ยาถาัวอนนะในส่วนของไอเทมที่ราคาแพงแล้วก็ผมมองว่าเป็นการลงทุนที่ถ้าเกิดคุณก้าวเข้ามาแล้วเนี่ยถอนตัวยากแหละนะครับนั่นะคือนะนะตัวของเต็นท์ายทหารน,นะครับก็คือข้อดีของมันนะคือเวลาเราไปฟาร์มในจุดที่ ไกลจาก a b c ซ่อมของครับค่ายเนี่ยจะสามารถซ่อมของได้โดยที่เออ่เสียเงินเท่ากัดน,นะครับโดยที่เราไม่ต้องออกจากกลุ่มเลยครับแนะนําว่า าคุณที่จะเล่นแบติเซิร์ตยาวๆจริงๆนะครับค่าเนี่ยสำคัญมากต้องยังไงก็ต้องมีครับเอ่อตอนนี้มันลดราคาอยู่ที่จากราคาเต็มหนึ่งันหาหรือต่อเหลือ1เด0อหนึ่งันสองแต่ผมเคยซื้อได้ในราคาถูกสุดเนี่ยเคยเห็นคนที่ซื้อนะครับประมาณเจ็ดร้อยบาทได้ครับเจ็ดร้อยเพล่ก็คือลดใบส่วนลดอะไรแยะยัดเข้าไปครับมันก็จะได้ราคาที่ประมาณเจ็ดร้อผมมองว่าคุ้มค่าสําหรับการที่จะลงทุนเล่นเกมนี้นะครับแต่ถามว่าไม่มีได้ไหมไม่มีก็ได้แต่ว่าถึงจุดๆนึงอ่ะมันก็เรื่องซ่อมของนั่ หนึ่งจุดหนึ่งมันคือเรื่องซ่อมของเพราะว่าถ้าเกิดเราฟาร์มอยู่ในหลุมที่อ,อยู่ในพื้นที่ที่แบบมีหลุมค่อนข้างน้อยนะการที่เราออกหลุมไปซ่อมของเนี่ยมันค่อนข้างเสี่ยงที่จะโดนแย่งหลุมนะครับแย่งพื้นที่ฟาร์มก็ต้องอาจจะต้องวิ่งไปหาที่ฟาร์มใหม่อะไรเงี้ยก็ค่อนข้างเสียเวลาบวกกับเวลาที่เราวิ่งไปไปซ่อมด้วยโอเคสำหรับเต็นเนี่ยก็จะมีสามารถกดบัฟได้นะครับนั่นก็คือเป็นบัฟที่บวก ของไลฟ์สกิลนะครับแล้วก็บัฟบ,บวกการเติบโตรหรือบวก EP นั่นแหละแล้วก็บัฟเป็นบัฟคอมแบทครับบัฟคอมแบทก็จะเป็นบวก AP d p พสต้านทานต่างๆอีกนิดหน่อยแล้วก็บวกเลือดสูงสุดอะไรมาเนี้ยแล้วก็บัฟเพิ่มอัตราการดรอปนะครับไม่ได้เพิ่มจำนวนนะเพิ่มอัตราการดรอปซื้อได้ในส่วนเรื่องของนางฟ้าอันนี้นางฟ้าเราสามารถทําได้นะก็ถ้าเกิดว่าคุณจะทำจริงๆก็ๆๆๆสามารถไปซุ่มนางฟ้าได้ก็คือทำเคล็ เปิดนางฟ้ามาแล้วก็ไปสุ่มนะครับส่วนเรื่องการสุ่มสกิลเนี่ยอันนี้อยู่ที่ดวงแต่ถ้าดวงคุณไม่ดีดวงคุณแย่คุณอาจจะต้องเสียตัวรีสกิลนางฟ้านะครับค่อนข้างเยอะหน่อยที่สาคัญสําคัญเลยก็คือน่าจะเป็นเรื่องของสามอย่างน,นะครับก็คือปั๊มยายังไงก็ต้องเทียห้าครับผมเคยลองใช้เทียสี่แล้วมันไม่คุ้มนะครับมันมันกดช้ามากก็ยังไงก็ต้องเทียห้าเทียห้านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือน้ําหนักของนี้แล้วก็ ถ้าเป็นไม่ได้น้ำตาแล้วก็ฝ่ามือสี่ขางนี้นะครับตัวอน,นี้เดี๋ยวถ้าผมมีตังก็ว่าจะรีทิ้งอยู่นะครับเพน่เป็นเพิ่มดําน้ําอีกส0มสิบวิที่เข้าไม่ได้สําหรับสายคอนไมต่ติดครับสายคอนไมต่ติดตัวชุดแฟชั่นนะครับอันนี้ไปเลือกซื้อได้เลยนะครับมันก็จะมีแบบว่าลดราคาไม่ลดราคาบ้างลดราคาบ้างอะไรอย่างนี้นะครับก็ซื้อๆไว้ก็ได้นะสำหรับคนที่อยากได้ชุดสวยๆใส่นะครับชุดสวยๆมีดีอะไรชุดสวยๆนะครับถ้าเกิดคุณใส่ครบเซตเนะี่ย นะครับสเตตัสเอฟเฟกต์มันจะบอกอยู่เลยว่าคุณจะได้เอฟพีคอมแเพิ่มขึ้นเอฟพีส l ิเพิ่มขึ้น10%นะครับแล้วก็โอกาสที่เกียร์เจมจะแตกเนี่ยน้อยลง10%บเปร์เ นะครับแล้วก็โทษจากการตายลดลง10%ส่วนแยกชิ้นก็คือตัวหัวนะครับก็จะสามารถโยกกลับได้ความรู้เพิ่มขึ้นตัวเสื้อเนี่ยจะลดการตายอีก10%รองเท้าจะบวกกระโดดสูงขึ้นมา0.5เมตรนะครับถุงมือจะบวกอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าโบกบวกอะไรนะครับแล้วก็อาวุธก็จะเป็นป้องกันเกียร์นะครับอ่าเรียกว่าป้องกันเรื่องดูเลชั่นของเกียร์ลดลงนะครับก็คือประมาณ10%อาวุธลองจะเป็นตัวของเพิ่มสเตตเมนทนา100นะครับส่วนอาวุธเอเวก็จะเพิ่มเ,เกียร์ดูเลชัน แนะนำว่าถ้าจะใส่ก็ใส่ให้หมดไปเลยผมว่าคุ้มกว่านะครับส่วนตัวของอชุดชั้นในเนี่ยอันนี้โบกรักหนึ่ง <c oughs> ก็เลือกเอาสักชุดหนึ่งแต่ผมมองว่าเกมมีแจกค่อนข้างเยอะมีแจกค่อนข้างบ่อยอยู่เพราะส่วนตัวเนี่ยผมก็มีแจก,กของแจก,กของเกมมาค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยอย่างที่เห็นนะอันนี้ยังไม่รวมกับของตัวอื่นอีกนะมีอันนี้คือของแจกล้วนนะครับไม่เกี่ยวผมไม่เคยซื้อเลยนะ ได้แป้งฟูได้ในส่วนไอเทมอื่นๆที่ผมไม่ได้พูดออกมานั้นก็คือผมบอกเลยว่ามันก็อยู่ที่กําลังทรัพย์ของแต่ละคนนะครับมันไม่ใช่ว่าผมผมมองไม่ไม่สาคัญนะมันสําคัญแต่ว่าสําคัญไม่เท่ากันอันนี้เป็นไอเทมที่ผมแนะนําแล้วก็เช็คลิสต์ออกมาให้ทุกคนได้ดูกันสิ่งที่ต้องมีก็ประมาณนี้นะครับส่วนใครที่อยากจะลองซื้ออย่างอื่นด้วยก็ลองไปศึกษาดูกด f3 แล้วดูคำอธิบายก็ได้นะครับแต่ที่ผมบอกมาก็คือ สิ่งที่เราควรจะต้องมีในการผรจญภัยในดินแดนทะเลทรายหรือแบบกกริดออนไลน์นะครับโอเคนะเนื่องจากคอนเทนต์วันนี้นะครับเป็นคอนเทนต์พูดซะส่วนใหญ่ก็ขออภัยด้วยจริงสาหรับคนที่แบบว่าติดอยากให้ผมทํานู่นทานี่นะครับโอเคในส่วนคอนเทนต์วันนี้คงจบแต่เพียงเท่านี้ครับสําหรับผู้ชมที่อยากจะแนะนําหรือเพิ่มเติมอะไรก็ต้องสามารถพิมพ์คุยกันได้ใต้คลิปนะฮะ ฝากด้วยสำหรับช่องทางสตรีมครับทางทวิตทีวี a s h p r o g a m i n g แล้วก็ y o u t u b e c o m s g a m i n g ใครที่ติดปัญหาตรงไหนสามารถพิมพ์คุยกันได้ใต้คลิปเหมือนกันนะฮะก็พิมพ์ไว้เลยผมอ่านแทบจะทุกอ่านอยู่แล้วนะครับแต่จะมีบางช่วงที่แบบว่าไม่ได้อ่านเพราะว่าไม่ได้อยู่บ้านไม่ก็สะดวกนะแต่ถ้าวันไหนสะดวกก็อ่านอยู่แล้วครับฝากกด subscribe ด้วยนะฮะเป็นกําลังใจในการทาคลิปและที่คอนเทนต์เข้าช่องครับเจอใหม่คลิปหน้าตอาที่นี้ผมคงต้องขอตัวไปก่อนนะฮะไปแล้วครับเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับ